าคุณเคยอยากที่จะสร้างวิดีโอจากความฝันคุณจากสิ่งที่เคยเจอมาก่อนเนี่ยรันเวย์ช่วยคุณได้ครับเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยครับสอนวิธีการใช้รันเวย์ AI แบบละเอียดเลยว่าคุณสามารถใช้รันเวย์ AI ทำอะไรได้บ้างแล้วคือจังกัดของมีอะไรบ้างครับโดยเราเนี่ยจะเริ่มกันเลยอย่างที่หนึ่งนะครับให้คุณเนี่ยเข้า Google Chrome ครับพอคุณเข้า Google Chrome ตรงนี้นะครับนี่พอคุณเข้า Google Chrome ให้คุณเสิร์ชว่า Runway AI จากนั้นกดเข้าเว็บเขาครับ runwayml.com จากนั้นกด Try Gen 3 Alpha ครับจากนั้นเนี่ยมันเนี่ยจะพาคุณมาที่หน้านี้จากนั้นกด Sign up with Googleเลือกรหัสหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเข้าถึงรันเวย์ได้เลยแต่คุณสามารถล็อกอินด้วยอีเมลด้วยถ้าคุณอยากทำด้วยอีเมลจริงจะต้องรอสักครู่ครับคุณเนี่ยจะเข้ามาสู่หน้านี้โดยถ้าคุณเนี่ยต้องการใช้ตัวต้องการใช้รันเวย์สาวอัลฟาจริงๆเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องจ่ายตังค์นะครับให้กับรันเวย์นะครับโดยการใช้รันเวย์พรีเมียมเห็นไหมไอเทอร์เน็ตติ้งเจนทรีอัลฟาแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอาเนี่ยเราต้องอัปเกรดนะคะเป็น standard yearly หรือ monthly เพราะที่เราเนี่ยจะใช้ตัว gen 3 alpha นี่ครับโดยผมเนี่ยจะใช้ของ gen 2 a นะครับคือ gen 2 alpha ตอนนี้ยังไม่มีตัว turbo ออกมาแต่ว่าผมเนี่ยจะลองทำผมคิดว่าผมเนี่ยจะทำเกี่ยวกับก้อนเมฆนะคะที่ขยับบนท้องฟ้า a moving cloud in the sky ก็คือแค่เมฆที่ขยับอยู่บนท้องฟ้าผมตอนนี้มันมีแค่สี่วินะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเพิ่งเคยใช้พวกนี้เนี่ยคุณสามารถปรับวิได้นะให้มันสูงขึ้นมาได้แต่ผมมีแค่นี้แล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรอนะครับและนี่ทั้งหมดของ Runway ML ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ